นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขโขปุญญัสสะอุจโยติอีณบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในสุขกถาว่าด้วยบ่อเกิดแห่งความสุขเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนอนุโมทนากุศลบุญราศีของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายตั้งใจมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารแห่งนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นติดตามรับชมจากสื่อสารออนไลน์ของวัดประยุรวงศาวาสซึ่งทั้งสองส่วนนั้นได้ร่วมในการรับฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวนะคือวันพระขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันธรรมสวนะธรรมสวนะวันสุดท้ายของปีพ.ศ. 2566ปกติแล้วการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระใหญ่คือวันขึ้น15ค่ำแรม15ค่ำพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมได้เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาส่วนวันธรรมสวนะวันพระเล็กได้มอบหมายให้ท่านพระเถรานุเถระภายในวัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงพระธรรมเทศนาฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้มีคณะที่มาร่วมรับฟังในพระอุโบสถซึ่งประกอบด้วยคณะของโรงพยาบาลวิชัยยุทธซึ่งมีดร.บุปผากิตสหวงศ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิชัยยุทธพร้อมคณะนอกจากนี้ยังมีท่านผู้มีเกียรติสาธุชนได้มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลสดับพระธรรมเทศนามีคุณวราทิพย์ขนึงผลเป็นต้นการฟังพระธรรมเทศนาหรือสดับพระธรรมเทศนานั้นเป็นบุญกิริยาพิเศษเพราะเป็นเหตุให้ได้อานิสงส์อย่างน้อย5ประการก็คือท่านจะได้ความรู้ใหม่ๆได้วิจัยเรื่องเก่าได้บรรเทาข้อกังขาได้พัฒนาความคิดและได้มีโอกาสยกจิตให้เป็นกุศลการฟังเทศฟังธรรมนั้นจัดเป็นทั้งบุญและกุศลที่จัดเป็นบุญเพราะเป็นส่วนของธรรมวัสนะธรรมสวนะใหม่บุญอันเกิดจากการฟังเทศฟังธรรม
ที่จัดเป็นกุศลเพราะทำให้เรามีความรู้มีความฉลาดและก่อให้เกิดปัญญาดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสรับรองไว้ว่าสุดสูสังลภเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถามว่าฟังด้วยดีฟังอย่างไรฟังด้วยดีก็คือฟังด้วยความตั้งใจใคร่ครวญเนื้อหาพิจารณาหลักธรรมและน้อมนำเอาไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งที่มาอยู่ณพระอุโบสถวัดปยุรวงศาวาสวรวิหารและที่กำลังรับฟังรับชมจากสื่อออนไลน์ของวัดปยุรวงศาวาสพึงตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลาสืบไปการบำเพ็ญกุศลวันพระนี้เป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำเดือนอ้ายเป็นวันพระสัปดาห์สุดท้ายของปี2566และก็ต้อนรับปีใหม่2567เพราะฉะนั้นการทำบุญบำเพ็ญกุศลก็เพื่อความสวัสดีมีชัยต้อนรับปีใหม่ให้มีความสุขให้ประสบความสำเร็จและมีความสวัสดีนอกจากนี้ก็คือการส่งความสุขถึงกันและกันเริ่มต้นด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่หรือ Happy New Year คำว่าสวัสดีมาจากภาษาบาลีว่าโสตถิก็แปลว่ามีความดีงามเทียบกับภาษาสันสกฤตใช้คำว่าสวัสติคำว่าสวัสดีหรือโสตถิเป็นภาษาบาลีสวัสดีเป็นภาษาไทยสวัสติเป็นภาษาสันสกฤตแต่ว่าคนไทยเรานั้นไม่สามารถจะออกเสียงหรือสำนวนภาษาสันสกฤตได้จึงใช้คำว่าสวัสดีคำว่าสวัสดีคำนี้ได้รับการใช้ก็คือท่านพญาอุปกิจศิลปสารในสมัยที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำเอาคำว่าสวัสดีมาใช้ในบรรดาครูบาอาจารย์และนิสิตและต่อมาเป็นที่นิยมท่านพยาวประกิจศิลปสารนี้ได้ใช้คำว่าสวัสดีนั้นราวปีพ.ศ. 2477-78ซึ่งต่อมาคำว่าสวัสดีได้รับความนิยมมากขึ้นจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงได้บัญญัติมีข้อกำหนดให้ใช้คำว่าสวัสดีเพื่อเป็นคำทักทายของชาวไทยตั้งแต่ปี2486เป็นต้นมาหลังจากนั้นคำว่าสวัสดีจึงมีการใช้กันโดยทั่วไปเรียกว่าเป็นคำทักทายของเราชาวไทยทั้งหลายการทักทายก็สามารถเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษหรือที่ชาวฝรั่งได้ทักทายกันในแต่ละวันชาวฝรั่งเจอหน้ากันตอนเช้าก็ทักทายกัน Good morning ตอนบ่ายหรือตอนกลางวันก็ทักทายกัน Good afternoon หรือ Good day
ส่วนตอนค่ำก็มีการทักทาย Good Evening และก่อนที่จะหลับนอนในช่วงราตรีก็มีการทักทายส่ง Good Night ถึงกันทั้ง4คำนี้ภาษาอังกฤษหรือชาวฝรั่งได้ใช้ต่างเงื่อนไขเวลาก็คือตอนเช้าตอนบ่ายตอนค่ำและตอนกลางคืนเมื่อมาเทียบกับคำว่าสวัสดีแรกๆเราก็นำมาเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษ Good Morning ใช้คำว่าอรุณสวัสดิ์ Good Day หรือ Good Afternoon ใช้คำว่าทิวาสวัสดิ์ Good Evening คือตอนเย็นใช้คำว่าสายยันหะสวัสดิ์และตอนค่ำ Good Nightใช้คำว่าราตรีสวัสดิ์แต่ว่าการใช้เป็นภาษาไทยทั้งภาคเช้าภาคกลางวันภาคเย็นและภาคค่ำไม่เป็นที่นิยมอย่างมากก็ใช้แค่อรุณสวัสดิ์มีใช้บ้างประปรายและก็ใช้ก่อนที่จะลาจากกันในตอนค่ำก็คือ Good Night หรือราตรีสวัสดิ์แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วคนไทยจะใช้คำว่าสวัสดีเนี่ยใช้คำว่าสวัสดีในทุกการเพราะเราทราบกันดีอยู่ว่าเราเจอผู้ที่เราทักทายกันตอนไหนอย่างไรเราก็ใช้คำรวมๆว่าสวัสดีในทุกเวลาตอนเช้าก็ใช้คำว่าสวัสดีเจอกันตอนบ่ายก็ใช้คำว่าสวัสดีเจอตอนค่ำก็ใช้กันว่าสวัสดีและเจอกันตอนไหนก็ใช้คำว่าสวัสดีนี่ก็คือการใช้คำว่าสวัสดีเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นคำว่าสวัสดีนั้นจึงมีความหมายหรือแปลว่ามีความดีมีความงามในชีวิตนอกจากนี้ยังหมายถึงความปลอดภัยเพราะฉะนั้นคำว่าสวัสดีปีใหม่รวมถึงก็หมายถึงการขอให้ท่านทั้งหลายมีความดีมีความงามมีความปลอดภัยตลอดปีใหม่และตลอดไปนี่เป็นคำทักทายที่เราจะใช้ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งทั่วโลกก็นิยมใช้ส่งคำทักทายอวยพรซึ่งกันและกันต้อนรับปีใหม่อย่างเช่นคำว่า Happy New Year หรือสวัสดีปีใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราก็จะทักทายส่งความสุขถึงกันและกันบางท่านก็ไปแสวงหาความสุขหรือไปสะสมความสุขในต่างที่ต่างถิ่นในประเทศบ้างในต่างประเทศบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเราช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณประเทศอินเดียสังเวชนียสถานเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตนเองเพราะฉะนั้นการแสวงบุญหรือการสะสมใหม่บุญเป็นที่มาของความสุขดังบาลีพุทธพจน์ที่อัญเชิญเป็นบทอุเทศเบื้องต้นว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบุญนำสุขมาให้อย่างไรบุญนั้นเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เราจะต้องสั่งสมให้เกิดมีขึ้นบุญจึงเป็นเรื่องสำคัญบุญมาวาสนาช่วย
ที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักบุญมาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายเพราะฉะนั้นคำว่าบุญจึงเป็นชื่อของความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราต่างก็แสวงหาความสุขด้วยการทำบุญบำเพ็ญกุศลวิธีทำบุญหรือแสวงหาความสุขหรือการสร้างคุณงามความดีนั้นในทางพุทธศาสนากำหนดวิธีเพิ่มบุญหรือการสร้างคุณงามความดีไว้10ข้อซึ่งเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุหรือฐานที่ตั้งแห่งบุญหรือคุณงามความดีบุญกิริยาวัตถุโดยย่อมี3ประการโดยพิสดารมี10ประการวันนี้จะแสดงโดยสังเขปให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าวิธีการเพิ่มบุญหรือคุณงามความดีคือบุญกิริยาวัตถุนั้นหมายถึงอย่างไรบุญกิริยาวัตถุ3ประการแรกก็คือทานอมัยบุญหรือความดีที่เกิดจากการบำเพ็ญทานการบำเพ็ญทานนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือมุ่งให้เราเสียสละเพราะฉะนั้นการทำความดีด้วยการบำเพ็ญทานเราอาจจะต้องลงทุนบ้างก็ตามสมควรแก่ฐานะองค์ประกอบของการบำเพ็ญทานให้ได้บุญได้กุศลสมบูรณ์บริบูรณ์มีองค์ประกอบสำคัญอยู่3ส่วนส่วนที่1ก็คือทานบดีผู้เป็นใหญ่ในทานคือผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการทำบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าทานบดีหรือผู้เป็นใหญ่ในทานทานบดีนั้นจะต้องมีเจตนาที่เป็นกุศลในการที่จะทำความดีหรือการทำบุญบำเพ็ญกุศลเจตนาซึ่งจะทำบุญบำเพ็ญกุศลหรือสร้างความดีนั้นเกิดใน3การ1ก็คือปุพพะเจตนาบุญที่เกิดขึ้นก่อนที่จะทำบุญเรียกว่าเวลาที่เราจะทำบุญก็ต้องเตรียมการเตรียมใจเตรียมการเตรียมวัตถุอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมบุญเกิดขึ้นเป็นคำรบที่หนึ่งปุพพะเจตนาประการที่สองมุญจนะเจตนาบุญเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังทำบุญอย่างที่เรามานั่งฟังพระธรรมเทศนาก็ถือว่าเรากำลังได้บุญในส่วนของทานใหม่ก็คือการถวายทานส่วนประการที่3ก็คืออัปปาปรเจตนาหลังจากที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลไปแล้วเราหัวระลึกถึงคุณงามความดีที่เราทำหรือบุญที่เราทำก็เกิดความปราบเริ่มปิติใจเพราะฉะนั้นทานบดีจะต้องประกอบด้วยเจตนาทั้ง3นี้ก็คือปุพพะเจตนาเจตนาก่อนที่จะทำบุญมุญจนะเจตนาเจตนาในระหว่างที่ทำบุญและอัปปาปรเจตนาบุญหลังจากที่เราทำไปแล้วหัวรำลึกถึงก็เกิดความปราบเริ่มปิติใจนี่คือในส่วนของทานบดีส่วนที่สองก็คือวัตถุทานวัตถุทานที่ทานบดีนำมาถวายหรือนำมามอบให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งเป็นทานทานใหม่นั้นทานบดีหรือวัตถุทานนั้นจะต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเราประกอบสัมมาชีพแสวงหาวัตถุทานนั้นมาเพื่อถวายพระคุณเจ้าหรือมอบให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการให้ทานวัตถุทานจึงถือว่าเป็นทานที่บริสุทธิ์ทานที่บริสุทธิ์จึงมีผลมีพรานิสงส์มากส่วนที่3ก็คือผู้รับทานก็คือปฏิฆา6โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานับว่าเป็นปฏิฆาหกผู้เป็นเนื้อนาบุญในพระพุทธศาสนาถ้าเรามีโอกาสได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลหรือถวายทานแก่พระคุณเจ้าหรือพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญเราก็จะได้อานิสงส์ถวายแก่พระสงฆ์ทั่วไปเรียกว่าการถวายสังฆทานได้บุญได้กุศลมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกย่องว่าการถวายทานแก่พระสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสี่ซึ่งเรียกว่าสังฆทานนั้นมีบุญเรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสำคัญของการถวายทานซึ่งเรียกว่าทานอไมยบุญสำเร็จด้วยการถวายทานนั้นจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนนี้จึงจะได้บุญได้กุศลเป็นอันมากก็คือทานบารีต้องมีเจตนาเป็นกุศลวัตถุทานที่นำมาถวายหรือนำมามอบให้เป็นวัตถุทานที่เราได้มาด้วยความบริสุทธิ์และผู้รับก็คือปฏิฆาหกนั้นมีศีลาจารวัตรประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมจรรย์เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนทั้งหลายก็จะได้บุญได้กุศลมากนี่คือส่วนที่1เรียกว่าทานใหม่บุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทานหรือความดีที่เกิดจากการบำเพ็ญทานบุญประการที่สองก็คือศีลใหม่บุญอันเกิดจากการรักษาศีลหรือความดีที่เกิดจากการรักษาศีลเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธเราจะรักษาศีลต่างระดับกันคนทั่วไปก็จะรักษาศีลห้าศีล5ถือว่าเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานเป็นหลักประกันคุณภาพชีวิตถ้าเรารักษาศีล5ได้ก็ถือว่าเรามีหลักประกันคุณภาพชีวิตศีลข้อ1เป็นหลักประกันชีวิตศีลข้อ2เป็นหลักประกันทรัพย์สินศีลข้อ3เป็นหลักประกันครอบครัวศีลข้อ4เป็นหลักประกันสังคมและศีลข้อ5เป็นหลักประกันสุขภาพหรือเป็นหลักประกันสติสัมปชัญญะการจะรักษาศีลให้ครบทั้ง5ข้อเราจะต้องปฏิบัติหรือบำเพ็ญคุณธรรมอีก5ประการเรียกว่าเบญจธรรม5ข้อเบญจธรรม5ข้อก็มาคู่กับเบญจศีล5ข้อถ้าเรารักษาศีลข้อ1ได้ก็เป็นการเพิ่มพูนคุณธรรมข้อที่1ก็คือมีเมตตามีกรุณาถ้าเรามีเมตตามีกรุณาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำร้ายหรือประทุษร้ายคนอื่นได้เพราะฉะนั้นการเพิ่มพูนคุณธรรมก็ทำให้เรารักษาศีลข้อที่1ได้ศีลข้อที่2คือการประกอบสัมมาชีพถ้าเราประกอบสัมมาชีพเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตเราก็ไม่ประเมิดศีลข้อที่2ศีลข้อที่2นั้นหมายรวมถึงการช่อราษฎร์บังหลวงอันนี้รวมอยู่ในศีลข้อที่2ส่วนเบญจธรรมข้อที่3ก็คือกามสังวรเราสำรวมในกามคุณถ้าเรารู้จักสำรวมในการกามคุณก็จะสามารถรักษาศีลข้อที่3เป็นการสร้างความอบอุ่นหรือสร้างสังคมครอบครัวให้มีความอบอุ่นเรียกว่าเป็นหลักประกันครอบครัวส่วนศีลข้อที่4ก็คือการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดถ้อยคำที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักประกันสังคมคำพูดนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทำให้คนเราดีกันก็ได้ทำให้คนเราแตกแยกกันก็ได้เกิดจากคำพูดนี่แหละเพราะคำพูดนั้นเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดร้ายแรงมากกว่าอาวุธอื่นๆเช่นตัวอย่างเราพูดวาจาที่เป็นทุพพาสิทธิ์หรือวาจาที่เป็นคำหยาบคำเท็จ
คำส่อเสียดหรือคำที่ให้ร้ายกันก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อเกิดเนื้อร้อนใจก็มีพยาบาทปรองร้ายซึ่งกันและกันในที่สุดก็แตกแยกสังคมแตกแยกแตกความสมัครสมานสามัคคีกันเพราะฉะนั้นศีลข้อที่4จึงถือว่าเป็นการรักษาสังคมเรียกว่าเป็นหลักประกันสังคมส่วนศีลข้อที่5เป็นหลักประกันสุขภาพหรือเป็นหลักประกันสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่ไปข้องแวะกับสิ่งเสพติดให้โทษเราก็จะทำให้สุขภาพมีสุขภาพพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงในขณะเดียวกันเราก็มีสติสัมปชัญญะสิ่งเสพติดให้โทษเมื่อเราเสพเข้าไปเนี่ยมันก็ไปทำลายนอกจากทำลายสุขภาพแล้วยังทำลายสติสัมปชัญญะคนที่ขาดสติสัมปชัญญะก็คือคนที่ประมาทเพราะฉะนั้นนี่คือการรักษาศีลเบญจศีลเบญจธรรมเรียกว่าศีล5ข้อเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานถ้าเรารักษาได้ก็จะทำให้มีหลักประกันคุณภาพชีวิตถ้าเราจะรักษาศีลให้เข้มข้นขึ้นก็รักษาศีลอุโบสถหรือศีล8อย่างที่อุบาสกอุบาสิกาของชาววัดปยรวงศาวาสได้สมาทานศีล8หรือศีลอุโบสถถ้าเรารักษาได้ก็มีความเข้มข้นขึ้นเรียกว่ายกระดับการรักษาศีลให้มีความเข้มข้นขึ้นสูงฝันนั้นก็คือศีล10ศีลของสามเณรศีลของพระภิกษุมี227ศีลของภิกษุณีมี311นี่คือการรักษาศีลการรักษาศีลนั้นไม่ต้องลงทุนอะไรถ้าเราตั้งใจรักษาศีลสมาทานศีลและรักษาศีลให้ได้ครบก็ถือว่าเราได้บุญได้กุศลเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณงามความดีในข้อที่2ก็คือศีลใหม่บุญหรือความดีที่เกิดจากการรักษาศีลความดีหรือบุญข้อที่3ก็คือภาวนาใหม่บุญอันเกิดจากการเจริญจิตภาวนาอย่างเช่นขณะที่ท่านฟังเทศน์ฟังธรรมส่งกระแสจิตไปกับบทพระธรรมเทศนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญจิตภาวนาถ้าเราจะอยากได้บุญได้กุศลให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้ก็เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมไปเจริญกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าเจริญจิตภาวนาก็จะได้พรานิสงส์และการเจริญจิตภาวนาหรือบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญภาวนานั้นเป็นแนวทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเรียกว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาหรือการเจริญจิตภาวนาทั้ง3ประการนี้เป็นบุญกิริยาวัตถุหรือคุณงามความดีหรือบุญที่เราสามารถบำเพ็ญได้ไม่ว่าจะเป็นทานมัยบุญที่เกิดจากการบำเพ็ญทานศีลมัยบุญที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนามัยบุญที่เกิดจากการเจริญจิตภาวนานี่เรียกว่าเป็น3วิธีในการสร้างบุญบำเพ็ญกุศลหรือเป็นการสร้างคุณงามความดีให้กับตัวของเราเองนอกจากนี้บุญกิริยาวัตถุโดยพิสดารยังมีอีก7ข้อบุญกิริยาพิเศษพิสดารอีก7ข้อก็จะขอสรุปให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแนวทางของการสร้างคุณงามความดีบุญข้อที่4ก็คืออัปจายนะใหม่บุญหรือความดีที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเราประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเองหรือการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชาก็สร้างเสน่ห์หรือความเมตตาจากผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างเสน่ห์
การประพฤติอ่อนน้อมทำตนเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างไรเราปฏิบัติแก่ใครเราก็เป็นที่รักของคนนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้บังคับบัญชาเราปฏิบัติต่อใครก็ถือว่าเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนี่เรียกว่าอัปจายนะใหม่บุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเราก็จะได้รับความรักความเมตตาจากผู้ที่เราไปสัมผัสไปเกี่ยวข้องด้วยบุญต่อมาบุญกิริยาวัตถุข้อต่อมาก็คือวยาวัจจไมยบุญหรือคุณงามความดีที่เกิดขึ้นจากการเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างท่านทั้งหลายได้เสียสละเพื่อบำเพ็ญปรหิตปฏิบัติเพื่อส่วนรวมเรียกว่าวยาวัจจไมยในชีวิตของท่านนี้มีสมบัติอยู่สองส่วนก็คือคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมไว้เองเรียกว่าอัตตสมบัติหรือคุณงามความดีเฉพาะตนและนอกจากนี้ท่านทั้งหลายยังมีโอกาสได้บำเพ็ญปรหิตปฏิบัติก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมซึ่งก็หมายถึงวยาวัจจไมยก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมภาษาปัจจุบันเรียกว่ามีจิตอาสาคำว่าจิตอาสานั้นจะต้องประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วน1ก็คือจิตอาสาจะต้องทำด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนและทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนี่เรียกว่าจิตอาสาก็คือวยาวัจจไมยบุญอันเกิดขึ้นจากการขวนขวายช่วยเหลือกิจการงานของส่วนรวมบุญข้อที่2บุญข้อต่อมาก็คือปัตตานุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการแบ่งคุณงามความดีหรือบุญกุศลที่เราทำแบ่งปันให้ผู้อื่นเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่เราทำแล้วแบ่งคุณงามความดีให้กับผู้อื่นในสมัยโบราณหรือสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าชาวบ้านหรือชาวพุทธเวลาที่ไปทำบุญบำเพ็ญกุศลเวลาเดินทางกลับมาผ่านพบใครเนี่ยก็จะกล่าวว่าวันนี้ไปทำบุญมาขอแบ่งความดีหรือบุญกุศลให้แก่ท่านด้วยอันนี้เรียกว่าปฏิทานะใหม่บุญที่เกิดจากการแบ่งคุณงามความดีหรือแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นข้อต่อมาก็คือปัตตานุโมทนาใหม่บุญอันเกิดจากการอนุโมทนาอย่างเช่นเราเห็นผู้อื่นกระทำคุณงามความดีกระทำบุญบำเพ็ญกุศลเราได้ไม่มีโอกาสไปร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลด้วยเราก็ตั้งจิตอนุโมทนาเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ทำแค่นี้ก็ได้บุญได้กุศลคือปัตตานุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญประการต่อมาก็คือธรรมสวนะใหม่บุญอันเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมที่ท่านทั้งหลายกำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ก็จัดเป็นบุญก็คือเป็นส่วนของธรรมสวนะใหม่บุญอันเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญฟังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญภาวนาเกิดทางใจเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงถือว่าได้บุญได้กุศลเป็นส่วนของการเจริญจิตภาวนาไปในตัวด้วยบุญประการต่อมาเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญอันเกิดจากการแสดงพระธรรมเทศนาองค์แสดงพระธรรมเทศนาก็ได้บุญได้กุศลไม่ใช่เฉพาะผู้ฟังได้บุญได้กุศลเท่านั้นพระธรรมกถึกผู้แสดงพระธรรมเทศนาก็ได้บุญได้กุศลด้วยเรียกว่าธรรมเทศนาใหม่บุญที่เกิดจากการแสดงธรรมเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายฟังธรรมไปแล้วเนี่ยจำข้ออัดข้อธรรมได้นำข้ออัดข้อธรรมนั้นไปบอกกล่าวต่อผู้อื่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรมหรือนำธรรมะไปบอกแก่ผู้อื่น
ป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรมหรือธรรมเทศนาใหม่ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลนอกจากการฟังเทศจะได้บุญแล้วการนำเอาข้ออัดข้อธรรมไปบอกกล่าวต่อผู้อื่นก็ถือว่าได้บุญได้กุศลด้วยนี่เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงพระธรรมเทศนาหรือนำบุญนำข้ออัดข้อธรรมไปบอกกล่าวต่อผู้อื่นบ่อเกิดแห่งความดีข้อสุดท้ายก็คือทิฏฐุชุกรรมก็หมายถึงว่าความทำความเห็นให้ตรงคำว่าทำความเห็นให้ตรงก็คือว่าอันไหนที่เป็นประโยชน์อันไหนที่เป็นโทษเราก็รู้เพราะฉะนั้นต้องทำความเห็นให้ตรงก็คืออันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษเรียกว่าต้องประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นถูกต้องถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้นก็จะทำให้พัฒนาไปส่วนการไปสู่ขบวนการของการพัฒนาสัมมาทิฏฐิคือขบวนการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเรามีมิจฉาทิฏฐิก็จะนำไปสู่ความหายนะมิจฉาทิฏฐินำไปสู่ความหายนะหรือความเสียหายเพราะฉะนั้นการทำความเห็นให้ตรงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าวิธีการเพิ่มบุญหรือเพิ่มคุณงามความดี10วิธีซึ่งเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุนี้โดยย่อมี3ประการโดยพิสดารมี10ประการแต่ว่าตั้งแต่ข้อ4เป็นต้นไปถึงข้อ10นั้นท่านสรุปลงรวมอยู่ใน3ข้อแรกสรุปลงอย่างไรข้อ4ข้อ5ข้อ4ข้อ5ก็คืออัปจายนะใหม่และวยาวจะใหม่รวมลงอยู่ในศีลใหม่ก็คือการประพฤติปฏิบัติด้วยการรักษาศีลหรือการปฏิบัติข้อวัดหรือกฎเกณฑ์กติกาของสังคมส่วนข้อต่อมาคือข้อ6ข้อ7นั้นเป็นส่วนของทานใหม่ก็คือปฏิทานใหม่และปัตตานุโมทนาใหม่เรียกว่ารวมอยู่ในข้อที่เรียกว่าทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการถวายทานหรือการบำเพ็ญทาน2ข้อต่อมาก็คือข้อ8ข้อ9ธรรมสวนาใหม่ธรรมสวนะใหม่และธรรมเทศนาใหม่รวมอยู่ในข้อที่3ก็คือภาวนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาเพราะฉะนั้นการฟังเทศฟังธรรมหรือการแสดงพระธรรมเทศนาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญจิตภาวนาส่วนข้อสุดท้ายคือทิฏฐุชุกรรมนั้นสามารถบูรณาการได้ในทุกข้อเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นข้อ1ทานมัยศีลมัยภาวนามัยหรือข้ออื่นๆก็ต้องอาศัยทิฏฐุชุกรรมก็คือทำความเห็นให้ตรงทำบุญทำกุศลให้ตรงกับหลักเกณฑ์ที่เราควรจะทำรักษาศีลก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เราจะรักษาศีลภาวนาใหม่ก็คือปฏิบัติหรือเจริญจิตภาวนาตามหลักเกณฑ์ที่เราควรจะดำเนินหรือปฏิบัติเรียกว่าทำความเห็นให้ตรงทั้ง10ข้อนี้รวมเรียกว่าแนวทางหรือบ่อเกิดแห่งการสร้างคุณงามความดีมีอยู่10ประการดังที่กล่าวแล้วนอกจากนี้ชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นเป็นชีวิตที่ต้องแสวงหาความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหรือแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ตลอด45พรรษาสิ่งที่พระองค์ทรงเน้นย้ำมีอยู่2ข้อก็คือความทุกข์เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แต่ว่าแม้ว่าพระองค์จะเน้นย้ำถึง2ข้อเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์
แต่ว่าเรื่องความสุขพระองค์ก็ตรัสถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขของคฤหัสถ์ซึ่งเรียกว่าขี้หิสุขหรือความสุขของผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนนั้นจะต้องประกอบด้วยความสุขเรียกว่ามีความสุขของผู้ครองเรือนมีอยู่4ประการด้วยกันความสุขข้อที่1เรียกว่าอัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากการมีทรัพย์การที่เราจะมีทรัพย์นั้นก็ต้องอาศัยหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีก็คือต้องขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมนี่เรียกว่ามีทรัพย์สุขจะเกิดจากการมีทรัพย์ข้อที่2ความสุขเกิดจากการใช้ทรัพย์โภคะสุขเกิดจากการใช้ทรัพย์เมื่อเรามีทรัพย์แล้วเนี่ยความสุขต่อมาก็คือเราจะใช้ทรัพย์อย่างไรให้มีความสุขในทางพุทธศาสนาท่านให้แบ่งการใช้ทรัพย์แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือเรานำเอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันส่วนที่2ก็คือเราตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณก็คือนำส่วนนี้ไปตอบแทนคุณของอย่างเช่นบิดามารดาเป็นต้นส่วนที่3ก็คือนำมาทำบุญบำเพ็ญกุศลเรียกว่าฝังไว้ในพระพุทธศาสนาและส่วนที่4ก็คือเก็บรักษาไว้ยามที่เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถเอานำทรัพย์ส่วนที่4นั้นไปใช้เพื่อรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายทรัพย์ให้มีความสุขก็ต้องรู้จักวิธีการใช้จ่ายเรียกว่าโภคสุขก็คือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ความสุขประการต่อมาก็คืออนะสุขก็คือสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้คนเราถ้าไม่มีหนี้ก็มีความสุขถ้าใครอยากมีทุกข์ก็ให้ไปเป็นหนี้เพราะฉะนั้นจึงมีคำภาษิตพุทธภาษิตที่ว่าอิมังทุกขังโลเกการเป็นหนี้เป็นความทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นใครอยากมีความทุกข์ก็ไปเป็นหนี้หรือเป็นเจ้าหนี้ทั้งเจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ต่างก็มีความทุกข์เจ้าหนี้มีความทุกข์อย่างไรเมื่อมีผู้ยืมทรัพย์สินของเราไปแล้วไม่ใช้คืนเราก็มีความทุกข์และที่สำคัญก็คือเราไม่กล้าทวงส่วนผู้ที่ยืมทรัพย์สินของเราไปนั้นรับปากว่าจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ในที่สุดก็ไม่คืนเขาเองก็มีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาสัมพันธภาพของความเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายเรียกว่าอย่าให้ก่อเกิดหนี้เรียกว่าอย่าเป็นหนี้ซึ่งกันและกันถ้าเป็นหนี้ซึ่งกันและกันเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรสหายจะสะบั้นลงทันทีไม่เชื่อท่านทั้งหลายก็ลองดูนะเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าการเป็นทุกข์การเป็นหนี้นั้นเป็นทุกข์ในโลกเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการไม่มีหนี้ถือว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งไม่มีหนี้สินพรุงพลังติดตัวเราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตความสุขต่อมาเรียกว่าอนวัชสุขสุขที่เกิดจากการประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือความสุขที่เกิดจากการประพฤติสุจริตไม่ว่าจะทำการสิ่งใดก็ทำด้วยความสุจริตเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบเมื่อเราประพฤติดีปฏิบัติชอบชีวิตของเราก็มีแต่ความสุขไม่ก่อให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนี่เรียกว่าเป็นความสุขของคฤหัสถ์ซึ่งเรียกว่าขี้สุขนอกจากนี้ถ้าเราจะเพิ่มความสุขให้แก่ตัวเราเองนอกจากสุขทั้ง4ประการดังกล่าวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มเติมความสุขให้แก่ชีวิตของเราเราสามารถที่จะเพิ่มเติมความสุขให้แก่ชีวิตของเราด้วยวิธี4วิธี1ก็คือเ
เติมความสุขด้วยการปิดก็หมายถึงว่าปิดกั้นกองแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะมารบกวนความคิดและจิตใจของเราเพราะฉะนั้นก็ปิดกั้นอบายทั้งหลายอบายก็คืออบายความทุกข์ทั้งหลายที่จะมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรามีคำกล่าวว่าปิดหูซ้ายฝาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนั่งนอนสบายเพราะฉะนั้นเราปิดกั้นก็คือความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ให้มารบกวนจิตใจไม่ให้มารบกวนความคิดและจิตใจของเราก็เป็นการเพิ่มความสุขอย่างหนึ่งวิธีที่สองก็คือเติมสุขด้วยการปล่อยหมายถึงการปล่อยวางการปรงใจหรือการไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเราปล่อยวางได้ก็มีความสุขไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้เรามีความสุขไม่กังวลไม่มีความทุกข์ไม่กังวลใจนี่เรียกว่าความสุขเกิดจากการปล่อยวางถ้าเรานำมายึดไว้ก็จะเกิดความทุกข์ประการต่อมาก็คือเติมสุขด้วยการเพิ่มก็หมายถึงเพิ่มพูนคุณงามความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลคุณงามความดีเพิ่มพูนคุณธรรมให้มียิ่งขึ้นในชีวิตของเราดังพุทธภาษิตที่ยกเป็นอุทเทศเบื้องต้นว่าสุขโขปุญญาสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นี่เรียกว่าเป็นการเพิ่มความสุขด้วยการเติมก็คือการเติมคุณงามความดีคุณธรรมให้แก่ชีวิตของเราประการสุดท้ายก็คือเติมสุขด้วยการพอเติมสุขด้วยการพอก็คือเราต้องรู้จักพอรู้จักอิ่มรู้จักไม่ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้จักพอเนี่ยหมายถึงอะไรการรู้จักพอก็คือพอเหมาะพอดีพอสมควรพอเป็นไปได้ถ้าเรารู้จักพอก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขรู้จักพอก่อสุขทุกสถานถ้าไม่รู้จักพอก็ก่อทุกข์ทุกสถานนี่คือการเติมความสุขให้แก่ชีวิตของเรา5วิธีซึ่งเรียกว่าเป็นการเติมความสุขด้วยการปิดด้วยการปล่อยด้วยการเพิ่มด้วยการพอเพราะฉะนั้นวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญบำเพ็ญกุศลด้วยการมาฟังพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะซึ่งเป็นวันพระสุดท้ายของปี2566วันพระต่อไปที่เราจะมาร่วมบุญบำเพ็ญกุศลกันก็อยู่ในปี2567เพราะฉะนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะขวนขวายสร้างคุณงามความดีเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อสร้างความสุขให้เกิดมีแก่ตนเองวิธีที่จะสร้างความสุขดังที่ได้พรรณนามาแล้วส่วนกิจกรรมทั้งหลายที่ท่านจะทำในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในแต่ละปีนั้นก็จะมีการสร้างความสุขหรือคุณงามความดีอย่างเช่นกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้ประเทศไทยโดยวัดวารามต่างๆได้จัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปีเป็นการเพิ่มคุณงามความดีสร้างสุขให้แก่ชีวิตของเราเป็นการรับพรปีใหม่ด้วยความสุขก็คือพรที่เป็นมงคลการมาสวดมนต์ข้ามปีก็ทำให้ชีวิตของเราเป็นมงคลนอกจากนี้เราก็สามารถเพิ่มความสุขด้วยการทำบุญบำเพ็ญกุศลแสวงหาความสุขด้วยการทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเหล่านี้เป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นการสั่งสมบุญการสั่งสมบุญก็จะนำความสุขมาให้ดังเทศนาที่ได้อธิบายขยายความมาพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญกุศลที่เกิดจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนารวมทั้งบุญกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติทั้งปวง
ที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะภาวะปัจจัยอำนวยผลดลบันดาลให้แก่ทุกท่านที่มาร่วมในการสดับพระธรรมเทศนาณวัดประยุรวงศาวาสและสดับพระธรรมเทศนาทางสื่อสารออนไลน์ของวัดประยุรวงศาวาสขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญทั้งในชีวิตส่วนตัวครอบครัวและการงานโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันอันตรายทั้งปวงมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละยิ่งด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาจงทุกประการตลอดปีเก่าและต้อนรับปีใหม่2567และตลอดไปรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุขกถาก็สมสมัยได้เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ